Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่28ธันวาคม2022 Series จงแสวงหาการหยุดพักวันที่2การหยุดพักคือของขวัญสปาโตหมายถึงช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้เพื่อพักโดยปกติแล้วมักเป็น1วันต่อสัปดาห์เลวีนิติบทที่23ข้อ3จงทำงานใน6วันแต่วันที่7นั้นเป็นสปาโตแห่งการหยุดพักสงบเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ห้ามทำการใดๆเป็นสปาโตแด่พระยาเวตามที่อยู่ทั่วไปของเจ้าในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงสั่งให้ประชากรของพระองค์รักษาสปาโตคือใน1สัปดาห์จะมี1วันที่พวกเขาต้องพักในพันธสัญญาใหม่พระเยซูเองก็ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงตั้งพระทัยให้วันสปาโตนั้นเป็นของขวัญมากกว่าจะเป็นเพียงกฎบัญญัติสำหรับพระเจ้าแล้วนี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องหยุดพักมาระโกบทที่2ข้อ27พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าวันสปาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้เพื่อวันสปาโตบ่อยครั้งที่ความวุ่นวายของโลกทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรากำลังทำบางสิ่งที่สำคัญยิ่งอยู่แต่ความรู้สึกดังกล่าวอาจเป็นของปลอมเรามักใช้เวลากับกิจกรรมมากมายที่เราคิดว่าดีจนทำให้ความรู้สึกที่อยากใกล้ชิดพระเจ้านั้นด้านชาไปทั้งที่พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานสิ่งดีและของประทานอันบริบูรณ์ทุกสิ่งแต่ยากอบบทที่1ข้อ17บอกว่าของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงเราจึงจำเป็นกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมให้กับพื้นที่ต่างๆในชีวิตอย่างตั้งใจทั้งในด้านการงานครอบครัวการหยุดพักรวมไปถึงด้านอื่นๆทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีพื้นที่ใดในชีวิตของเรากลายเป็นรูปเคารพขึ้นมาแทนพระเจ้าเอเฟซัสบทที่2ข้อ 8-9 เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีช่วงเวลาใดที่เรากำหนดไว้ทุกสัปดาห์เพื่อหยุดพักจากการงานต่างๆหรือไม่หากยังไม่มีเราจะเริ่มสร้างพื้นที่ว่างเช่นนั้นในชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรักและประทานสิ่งดีให้แก่เราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานการหยุดพักให้แก่หัวใจที่เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าขอทรงช่วยเราให้ได้วางภาระของเราลงที่พระองค์อย่าให้เราพยายามด้วยกำลังหรือมีรูปเคารพในพื้นที่ชีวิตใดๆแต่ขอช่วยเราให้เรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องให้เรามอบให้พระองค์เป็นที่หนึ่งและให้พระองค์เป็นผู้เดียวที่เราจะพักสงบและพบสันติสุขนิรันดร์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ